มันตื่นนะพี่ตื่นตลอดกลัวคือคนมันไม่เคยเจออย่างเงี้ยครับจะวิ่งมาไม่รู้จะกี่ร้อยเที่ยวไม่เคยเจออย่างนี้เขาก็ขู่เลยว่าตกลงจะคุยไม่คุยจะตอบไม่ตอบให้ความร่วมมือไหมถ้าไม่ให้ความร่วมมือผมเอาคุณเข้าคุกเลยนะอะไรผมก็โอ้โหพี่มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมผลอะไรผิดมาพี่เอาผมเข้าคุกเลยเหรอในการจับกุมทุเรียนชุดนี้เนี่ยนะครับ 8,000 กิโลเนี่ยมีสายข่าวแจ้งแล้วว่าจะมีการลักลอบนำเข้าเหตุที่เราไม่ได้จับของพรมแดนเลยอย่างที่เรียนถือเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องรอให้เข้าสู่พื้นที่เขตแดนไทยเรามีหลักฐานทั้งหมด GPS ของรถยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นทุเรียนที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านถามว่ามั่นใจได้อย่างไรว่าทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนลักลอบนะครับต้องการเป็นในพื้นที่ชายแดนทางฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่เขตพื้นที่ทับซ้อนในการจับกุมทุเรียนชุดนี้เนี่ยนะครับ 8,000 กิโลเนี่ยมีสายข่าวแจ้งแล้วว่าจะมีการลักลอบนำเข้าเหตุที่เราไม่ได้จับของพรมแดนเลยอย่างที่เรียนถือเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นจึงต้องรอให้เข้าสู่พื้นที่เขตแดนไทยจึงจะทำการจับกลุ่มเรามีหลักฐานทั้งหมด GPS ของรถยนต์นะครับมีการบันทึกจับกลุ่มซึ่งก็โดนกล่าวหาว่าเราไปเรียกว่าอะไรดีข่มขู่ทำให้เขายอมรับนะครับก็มีการกล่าวอ้างถึงผู้ว่าจ้างว่าแสดงตัวเป็นเจ้าของมีทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วก็มาระงับคดีก็คือยอมว่าดำเนินการตามผิดกฎหมายสุรากรมาตรา242กับ246ก็คือของผิดกฎหมายเอาเข้ามาแล้วก็ไปเอาเขาไปรับของคนมาผิดกฎหมายนั้นเข้ามาด้วยมาขายมาดำเนินการต่ออย่างนี้นะครับก็จะเป็นความผิดควบคู่กัน2มาตราทั้งผู้รับจ้างก็ขนส่งและผู้ที่ถูกมากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของก็ดำเนินการทุกอย่างครบถ้วนยอมรับความผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงดำเนินการตามระเบียบของสุรากรในการจัดจำหน่ายในการจัดการของกลางนี้โดยการต้องให้ส่วนราชการแจ้งความประสงค์แล้วก็ขายปันส่วนให้ส่วนราชการเพื่อไปขายเป็นสวัสดิการในหน่วยงานโดยก่อนดำเนินการก็ได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจว่ามีโรคพืชโรคพืชติดเข้ามาไหมเพราะว่าถ้ามีเนี่ยเราต้องทำลายทิ้งแต่ถ้าไม่มีตามกฎหมายสุรากรตามระเบียบเนี่ยพอเป็นของกลางเนี่ยอยู่ๆถ้าไม่มันไม่ใช่ของเสียเนี่ยเราทำลายทิ้งเนี่ยเราจะโดนหน่วยงานตรวจสอบทำมาตรวจสอบภายหลังว่าอันนี้เป็นการทำให้ราชการเสียหายนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องดำเนินการตามระเบียบก็คือการที่จะขายทอดตลาดขายไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ให้ทำเลยขายพันส่วนก็เข้าพันส่วนให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยราชการเท่านั้นเพราะนั้นในวันนี้เพื่อความสบายใจเราจะไม่รับนับคดีในชั้นสุรากรเราจะส่งคดีให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการต่อขยายผลต่อนะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจได้ว่ากรมสุรากรเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับในส่วนที่มีการไปเผยแพร่ต่างๆก็เดี๋ยวก็คงต้องดำเนินการกันต่อไปก็วันนั้นอ่ะ
ว่าวันนั้นน่ะผมขับรถไปที่ถนนวันนั้นไปถึงบางสมบูรณ์ก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณสักกิโลนึงจะมีรถ4ประตูคันขาวไททัน4ประตูครับขับตามมาประกบแล้วก็มาบอกให้ผมจอดผมก็ไม่ยอมจอดครับจนไปถึงผมบอกว่าถนนมันแคบมันจอดไม่ได้มันไม่มีหลายทางเขาก็ให้ผมไปบอกให้จอดผมก็ไม่จอดเขาก็ไปดักข้างหน้าแล้วก็ไปหาหลายทางจอดได้อยู่หน้าโรงพยาบาลบางสมบูรณ์เขาก็ลงมาปั๊บเขาก็มาถามผมว่าผลอะไรผมก็บอกเขาว่าผลผลไม้ครับเขาก็ถามมาจากไหนผมก็บอกว่ามาจากศรีสะเกษเขาก็บอกว่ามันใช่ไหมคุณโกหกผมหรือเปล่าผมโกหกอะไรพี่ครับผมรับจ้างวิ่งผมก็วิ่งอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าผมเอาอะไรมาผมก็เอาผลไม้มาจากศรีสะเกษอะไรเงี้ยเพราะว่านายจ้างเขาจ้างผมมาแบบนี้ผมก็ต้องไปอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่างั้นคุณยืนยันคำนี้นะครับคุณยืนยันคำนี้ผมเอาคุณติดคุกนะผมมีคลิปเขาบอกงั้นมีคลิปตั้งแต่คุณออกจากด่านมาผมว่าด่านอะไรพี่ได้ขอดูไหมก็ขอดูครับเขาได้แสดงให้ดูไหมไม่ได้แสดงครับต่อเลยครับต่อเลยเขาขึ้นขึ้นแล้วก็เขาก็บอกว่าขอยึดรถกลับคงสูงผมบอกเอ้าจะกลับไปทำไมอ่ะพี่ผมต้องเอาสินค้าไปลงเขาบอกว่ามันไม่ได้ผมมันไม่ได้เสียภาษีผมบอกว่าเอ้ามันเสียภาษีไงคุณมีใบไหมเขาถามผมผมบอกโอ้ไม่มีใบพี่ผมวิ่งผลไม้มาเป็นร้อยเที่ยวแล้วไม่เคยใช้ใบสักเที่ยวเลยผมก็บอกเขาเนี่ยแล้วเขาก็ให้คนนึงกระโดดขึ้นรถมาแล้วก็ให้พากลับรถกลับกรงศูนย์เลยมันตื่นนะพี่ตื่นตระหนกกลัวคือคนมันไม่เคยเจออย่างเงี้ยครับจะวิ่งมาไม่รู้จะกี่ร้อยเที่ยวไม่เคยเจออย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาด้วยเนี่ยเขาพูดอะไรไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหรถพี่วิ่งไวเนาะโอ้โหพี่ผมมันเป็นรถส่งผลไม้มันด่วนมันวิ่งตามเวลามันจะวิ่งเล่นวิ่งหัวไม่ได้เพราะว่าผมต้องรีบเพราะว่านัดลูกค้าไว้ก่อนเที่ยงแต่ตอนนั้นอ่ะเขายึดโทรศัพท์ผมหมดเลยนะเขายึดโทรศัพท์ผมตอนที่ผมลงจากรถเขาดึงโทรศัพท์ผมไปหมดเลยนะผมคือผมติดต่อเจ้าของทุเรียนไม่ได้เลยผมติดต่อเจ้าของผลไม้ไม่ได้ติดต่อคนบ้าจ้างก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไงผมก็ไปตามน้ำเลยบอกว่าไปไหนก็ไปปะขออย่างเดียวอย่าพาไปฆ่ากันค่ะก็พอผมก็คุยกับเขานะพี่จะเอาผมไปไหนเนี่ยจะเอาผมไปฆ่าหรือเปล่าไม่ได้เอาไปฆ่าเขาบอกงี้เลยผมไม่ได้เอาไปฆ่าอ๋อแน่ใจนะพี่ก็แน่ใจโอเคงั้นไปก็ไปตามน้ำเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าไปถึงนะปั๊บเขาก็ถามผมเลยผมก็ไม่ตอบนะผมก็นั่งก้มหัวอยู่อย่างเดียวผมไม่ตอบอะไรเชิญเขาจะโมโหหน่อยครับปากล้องใส่ผมเลยผมก็กลัวเลยอันนี้เขาก็ขู่เลยว่าตกลงจะคุยไม่คุยจะตอบไม่ตอบให้ความร่วมมือไหมถ้าไม่ความร่วมมือผมเอาคุณเข้าคุกเลยนะอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหพี่มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมผลอะไรผิดมาพี่เอาผมเข้าคุกเลยเหรอไม่มียังไงเขาบอกว่าคุณผลออกมาจากชายแดนเนี่ยชายแดนไหนพี่แล้วคุณเอามาจากชายแดนไหนอ่ะก็เห็นที่คุยเมื่อกี้อ่ะหนองน้ำใสผมก็คลองน้ำใสครับเขาก็พาผมไปที่คลองน้ำใสชี้จุด